กิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฟุตบอลติดหนึ่งลูกเลยเถอะสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Ben Alert นะครับไม่ได้ทำ YouTube ก็นานแล้วนะครับนานพอสมควรนะครับหลังจากที่บอกทุกคนไว้ว่าจะทำบ่อยๆมาทำให้ทุกคนแบบหายคิดถึงนะครับไม่มีเลยไม่จริงเลยนะครับคลิปแรกอ่ะเราถ่ายไปก็ตอนคลิปกับเซฟนะครับเป็น Walk with Alert นะครับก็ช่วงนั้นก็เดือนประมาณกุมภามีนานะครับตอนนี้มิถุนายนแล้วนะฮะคือประเด็นอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมซื้อกล้องใหม่ทุกคนอยากที่จะลองว่าเฮ้ยมุมกล้องมันดีหรือเปล่าแล้วก็ Walk with Alert วันนี้ก็จะพาทุกคนไปตามติดชีวิตของเบนนี่แหละว่าวันนี้เบนจะทำอะไรนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับเพราะว่ามีนัดทำกิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฟุตบอลวันนี้มีเตะฟุตบอลนะครับกับทีมอาริ FC นะครับทีมพนักงานของอารินะครับวันนี้ Monday Night ก็จะพาทุกคนไปดูว่าในทีมมีใครบ้างวันนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งศิลปินดารานักร้องนักฟุตบอลทีมชาติมาเต็มมากเลยครับวันนี้เตะกันที่สนามTOT สนามตรงศูนย์ราชการนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปพบกับความยิ่งใหญ่ในการเตะฟุตบอลนะครับความยิ่งใหญ่นี้ก็คือเจ็บคอพูดกันเยอะนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศที่มันสนุกสนานของการเจอกันของทุกคนนะครับเจอกันขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเจอกันที่สนามเลยไปมาแบบไม่มีบอลนะครับเหมือนช็อปปิ้งสนามกีฬาพี่โดถามว่าโควิดมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างก็คือเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยก็เป็นลมได้หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันในครึ่งแรกวิ่งไปได้15นาทีนะ30นาที3ควอเตอร์นะครับตอนนี้ทีมอาริเอฟซีประเดี๋ยวไหนเป็น1ลูกนะครับอย่างที่เห็นนะครับจ่อทางแบ็คไซด์ทางผมเนี่ยวิ่งลงไม่ทันหมอแก้ตัวรอบนี้ติดหนึ่งลูกล้อสตาร์ทคู่นี้เลยเถอะครึ่งที่สามเจอกันตอนนี้หนึ่งลูกแล้วลูกเดียวไปแต่ยิงเก่งเสียดายมากใจกว้างนะคนใจปักป๋านะครับแต่ไม่ไรจะมีครึ่งที่สามเตะในสวนเละเทะมากเลยฮะเดี๋ยวเลิกแน่ไม่ต้องกลัวหรอกเป็นปกติของเบลเลอร์ที่วิ่งไต่นะครับแล้วก็ลงไม่ได้วิ่งค้างว่ามาจุกขึ้นสามมาจุกไปใครอยากมาจุกกดหนึ่งครับโอเคไม่มีใครกดคือจะไม่ใส่คนนี้นะเพราะว่าเท้ามันแดงหรือเตะไม่เก่งครับไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเก็บไว้ก่อนครับไม่ผูกเก็บไว้ก่อนสีเขียวเนี่ยครับช่วงนี้สีเขียวลงมาเรานำ4หรือ5ก็แล้วไว้5 2 3ได้เหลือ2ลูกนะครับอยู่กิน1ลูกเหนื่อยมากๆนะครับหอบหอบแดงชาบางกาย
บ่ไหวขนาดนั้นครับทุกคนเซียนบอลนะครับต่ออีก1ขึ้น30นาทีซึ่งกรรมการวอล์กเอาออกไปแล้วนะครับตลกมากนะครับกรรมการไม่อยู่ตัดสินแล้วครับตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะแต่ยังเล่นอยู่เกมครับสกอร์ 5-2 นะครับก็เป็นอีกเกมที่เราเตะกับอาริยาเซียนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่สารสัมพันธ์นะครับสนุกมากครับได้มาเตะกับพี่ๆแล้วก็มันเดินได้นะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับเหมือนครอบครัวเหมือนเจอเพื่อนๆเลยก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะครับในวันนี้นะครับยูกินนี่แฟนคลับยูกินเขาเยอะนะครับแฟนคลับยูกินก็วันนี้ครับทุกคนมากับผ้าอะไรอ่ะมากก็คือไปภูเก็ตเป็นยังไงบ้างพี่ไปอะไรเองหนักนวงเลยไปสนุกงานไปปลดล็อกหนักเลยพอติดตามอาริฟุตบอลฟอร์เลยครับผมทำงานเลยครับ EP 3ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้ไปถ่ายไกลออกแล้วเหนื่อยลำเพลินกับลำพูนตัวครับลำเพลินกับลำพูนนะครับพี่น้องเหนืออีสานคู่หน้าด้วยกันเล่นกองหน้าตลอดนี่แหละปีครึ่ง2ปีที่ผ่านมานี่ผมเล่นคู่กับลำเพลินตลอดใครอยากให้ผมร้องเพลงกับลำเพลินก็จะต้องคอมเมนต์มาไม่มีเบนเนอร์เลิศบอลอะไรบอลอะไรพัทยาทักเป็นยังไงพัทยาทักโอ้ไม่ได้มีว่างเว้นอะไรเมาทั้งวันสนุกสนานก็คือเบนเนอร์เลิศเนี่ยจะเป็นเดินทางสายเมาละไม่มีใครทันเฮ้ยแน่นอนเราต้องเป็นตัวของเองต้องปูทางเลยใช่เราต้องปูทางเฮ้ยแต่สนุกนะสนุกวันหลักวันสุดท้ายเล่นเกมมัวซัวไปเออแล้วก็ดิ้นจนหัวโขกกำแพงนะแต่ปูไม่ได้กินเลยนะวันสุดท้ายอ่ะไม่กินเลยสายกินกินเลยขอบคุณมากครับที่ทุกคนดูตั้งแต่แรกจนถึงคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปหน้ากด subscribe ไว้นะครับเบนเนอร์เลิศออฟฟิเชียลนะครับยังไงก็จะถ่ายกับการเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้บอกเบนเนอร์เลิศขอบคุณมากพอพิกทำไมอ่ะเจ็บแล้วไม่ไหวทำไมไปสู้เลยเที่ยวอย่างเดียว